ตอนนี้ ABC ของเรานะครับก็รู้สึกว่าไม่น่าจะปั๊มลูกได้นะฮะจากที่คิดก็คือ2คนนะครับเป็นหมันนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจ ABC ของเราด้วยนะครับว่าทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นเจอตัวอะไรอ้าวติดต้นไม้ตายเหรอเดี๋ยวเป็นสิ่งที่ฟาดเคราะห์นะฮะกับการติดต้นไม้ตายชีวิตที่ชื่อเกาะเพชรของเขายังไม่แหลกสลายไปนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่วันบล็อกใน EP 2ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมคือว่าผมไม่ได้ทำของขายเป็นระบบ AFK ในเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วตัวผมก็ระเบิดไปนะผมก็เลยต้องเอาอีกตัวนึงนะครับมายิน AFK แทนนะครับตรงฟาร์มมอเตอร์นะฮะคือผมไม่มั่นแล้วผมก็เลยต้องปักท็อตไว้ทุกคนคือปักท็อตไว้แบบเต็มที่เลยนะฮะเนื่องจากว่าไม่ไงเดี๋ยวผมตัวระเบิดอีกทีนึงครับคืออันตรายมากแล้วพร้อมกับขยายพื้นที่สักนิดหน่อยโอเคมานี่ก็เป็นตัว AFK ผมนะครับที่เอามานั่ง AFK ในฟาร์มมอเตอร์นะฮะซึ่งฟาร์มมอเตอร์มันก็จะดูนั่งตีมอเตอร์แป๊บโอ้ยเสียงมันชัดเจนเสียงมันชัดเจนเลยเกินนี่โคตรดีอ่ะทุกคนเวลาเสียงตีนะฮะคือแบบดีมากฮึบโอเคอะไรนะเนี่ยฟังเสียงเวลาตีมอนเตอร์มันแบบได้ใจมากเลยครับผมทุกคนครับเราใจโอเคงั้นเดี๋ยวเราปล่อยมอนสเตอร์ไปเนื่องจากว่าน่าจะมีคนตกไปตายได้คนตกไปตายตัวเตียงก็ CO นะครับโอเคในวันนี้นะครับที่เราจะทำกันก็คือว่าเราจะทำเป็นอะไรนะเบนเราทำฟาร์มต้นไม้ขยายฟาร์มต้นไม้อู้พึ่งโอเคขยายฟาร์มต้นไม้ก่อนแล้วก็น่าจะทำเป็นสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะก็ทำบ้านให้น้องๆแพนด้านะครับแกผมไม่รู้แพนด้าไปทำอะไรนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวดูอุปกรณ์ก่อนมีลงมีเหล็กมีพงมีเพชรเหลือครับแต่ก็ไม่น่าจะได้ใช้ผมใช้อุปกรณ์เหล็กพอเกิดเราของจำเป็นนะครับออกมาก่อนนะฮะของจำเป็นที่เราใช้นะครับผมก็คือว่าเราต้องมีมันนะฮะมันเมินไปพวกนี้มาโอเคเดี๋ยวเราไปเผากันแล้วก็เอาตัวคาร์บไปไหนตัวคาร์บเกียดมากเลยตัวคาร์บแอบต้องแอบตรงไหนเนี่ยได้ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องแอบเนี่ยเราก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างเพียบพร้อมคือจริงๆผมว่าตอนนี้เราใช้เหล็กได้แต่ว่าใช้อุปกรณ์เหล็กไปเถอะครับเนื่องจากว่าเหล็กเรามีไม่ค่อยจำกัดเท่าไหร่จากที่เราดูนะฮะคือใช้แบบอู้ฟู่ฟู่ฟุ่มเฟือยไม่ได้เลยนะฮะก็คือแบบชิวๆนะครับผมนี่เพราะว่าเราตีมอนเตอร์เนี่ยก็จะมีเหล็กอุปกรณ์เหล็กเกิดมาแล้วนะฮะโดยที่สบายมากนะครับยอมเอาพวกเหล็กเนี่ยพวกนี้ไปเผาก่อนตัวอะไรดันกูชิบหายละมึงจะดันไม่ดันดอนไม่ได้นะเว้ยโอเคสิ่งที่ต้องเผานะครับก็จะมีพวกถ่านเนี่ยมาถ่านกับถ่านกับเหล็กนะทุกคนนะซึ่งถ่านกับเหล็กเนี่ยแล้วก็ถามว่าไม่ได้ใช้เยอะไหมก็ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นฮะเก็บไว้ก่อนจริงๆเราเอาพวกต้นกล้าไปต้นกล้าเป็นเชื้อเพลิงเลยนะต้นอ่อนเพราะเราก็ไม่ได้ใช้ต้นอ่อนโอ๊กอะไรเงี้ยเพราะมันมีเยอะมากนะฮะแล้วก็สามารถเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงได้นะครับผมซึ่งถือว่าเราไม่ได้ใช้เยอะขนขอหาเหล็กเพิ่มก่อนช่วงนี้นี่คือขอแม่งเลอะเทอะเหลือเกินขอมันเยอะมันเยอะจนลกอ่ะทุกคนโอเคเรามาดูกันครับว่าตอนนี้เรามีอุปกรณ์อะไรที่เราสามารถเอาไปเผาได้บ้างโอเคมีลงมีเหล็กมีโอเคฮะเดี๋ยวผมเตรียมไปนั่งเผาก่อนแล้วกันเนาะเราจะได้ไม่ต้องมาขุดแร่ขุดฐานเองนะครับผมว่าเครื่องนี้มีประโยชน์มากนะฮะขอบคุณมากที่ผมได้ทำการที่ตัวผมในพาร์ทก่อนที่ทำการสร้างเครื่องนี้มาเพราะว่าผมขี้เกียจมากในตัวผมในพาร์ทนี้ผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมในพาร์ทนี้ขี้เกียจแต่ว่าผมก็ขี้เกียจนะเผาซะไอ้หนุ่มโอเคนี่ก็จับนี่ยัดไปฮะแล้วก็เอาต้นกล้ายัดเข้าไปครับเพื่อเผาใช้ต้นกล้านะฮะจะได้แบบสบายๆชิวๆชุบออกงานนี่ออกแล้วอะไรเป็นต้องใช้ดอกไม้แล้วอ่ะเราได้ไอ้ที่เขาเรียกว่านะเก็บกักน้ำผึ้งอ่ะที่กักน้ำผึ้งก็คืออ่ะเพราะว่าเราเริ่มใช้ดอกไม้ใช่ป่ะใช่โอเคดอกไม้ก็หาไม่ยากครับดอกไม้หาไม่ยากเรามีดอกไม้สีเหลืองอยู่เป็นดีเลออนได้แต่ว่าประเด็นหลักคือจริงๆวิธีการทำดอกไม้เนี่ยมันไม่ยากครับเราต้องทำให้มันเกิดพื้นหญ้าก่อนนะฮะซึ่งมันอันนั้นจุดยากคือตรงนั้นแหละแต่ว่าดับตอนนี้ดินเรามีแค่7 อันไอ้เบนในตัวมีดินไหมไม่มีดินเลยเอาแล้วดินหายไปไหนหมดอ่ะมันต้องทำมงต้นไม้ทำแล้วมันนี่หมดละแหมท่านไหนมาดิโอเคที่ฮะ23 อันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่าทำบ้านให้หลินปิงหลินหุ้ยได้หรือเปล่านะฮะแต่ผมจะพยายามมาหลินปิงหลินหุ้ยมานี่มาลูกพ่อคอยทำบ้านให้ลูกเองถึงแม้ว่าลูกจะไม่มีประโยชน์ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่พ่อรู้ว่าลูกก็ต้องการบ้านทุกคนต้องการบ้านครับใช่ผมก็เลยต้องทำบ้านให้พวกเขาถึงแม้ว่าบ้านเขาอาจจะเล็กไปหน่อยนะฮะต้นไม้เหรออะไรนะปลูกต้นไม้ใช่ต้นไม้โอเคมาแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอทำการทำบ้านให้หลินปิงหลินหุ้ยก่อนโอเคฮะภารกิจแรกของเราถึงแม้ว่าพื้นที่มันจะน้อยแต่ผมรู้ว่าผมทำบ้านให้หลินปิงกับหลินหุ้ยได้แล้วก็พอเอาจังเกิลซัพปิ้งไปใส่ดินหรือไม่ไม่ใส่ลำบากไอ้เหี้ยลำบากเกินใหญ่รู้จะใส่เพื่ออะไรเอาล่ะหลินปิงหลินหุ้ยถึงเวลาพวกแกต้องมีบ้านก็แล้วนะถ้าเกิดพวกแกไม่บ้านพวกแกก็คงจะต้องหนาวตายกับข้างนอกแน่เลยผมจะแทนความมีบ้านให้ได้เอาพวกซัพปิ้งพวกนี้มาก่อนเดี๋ยวผมต้องไปปลูกต้นไม้กันละต้นไม้นี่ผมคิดว่าผมต้องเอาซัพปิ้งที่แบบว่าซัพปิ้งที่ผมใช้งานจริงๆเอาไปปลูกเว้ยตอนนี้มีเบิร์ดเบิร์ดใช้สปูชใช้จังเกิลใช้ครับมีอาคาเซียใช้ไหมใช้อยู่แหละว่าในสุดมาแล้วว้าวแล้วได้ระวางมาแล้วเยี่ยมเบนเราเตรียมทำที่ปั๊มหินได้ละสุดยอดในสุดก็ทำที่ปั๊มหินได้โอ้ทำไมต้นไม้มันเติบโตขนาดนี้โอเคเดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรเขาจะปลูกต้นอื่นด้วยใช่เขาก็เลยบอกว่าโอ้ยที่เหลืออยู่ปลูกไปดิโอ้ที่เหลือ2 ที่ของคุณมากโอเคฮะแล้วก็เราปลูกต้นไม้ต้นอื่นโตด้วยนะครับแล้วก็ให้ท่านซัน CEO ตัดต้นไม้ไปเพราะว่าตอนนี้เรามีภารกิจในการตัดต้นไม้แบบรอบเดียวก็ต้นไม้ก็หายไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากต่อการใช้ชีวิตนะครับผมโอเคตัดเองก็ได้วะก็ตัดต้นไม้กันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเมื่อไม่มีใครตัดให้แล้วก็นั่นแหละครับต้นเป็นที่พึ่งแห่งตนฮะคำพูดคำจาคำเดิมต้นเป็นที่พึ่งแห่งตนโอ้มาเยอะเหลือเกินน้อยแล้วก็มีแอปเปิลใช้ไม่จำกัดนะครับแต่ผมรำคาญฝนมากเลยน่าจะมีดาร์ทแพคทำตุ๊กตาไล่ฝนเนาะแบบนอนไปนอนเออนอนดีกว่าเธอไปนอนให้หน่อย
ไปนอนก่อนไปฝนจะได้หยุดตกนะได้โปรดเถอะไม่ตอนนี้ฝนตกหนักมากฮะผมไม่อยากให้ฝนตกละโอเคเก็บมงเก็บไม้เรียบร้อย yes ไม้เยอะมากเลยเบนใช่ผมว่าต้องใช้ผมว่าต้องใช้ไม้ไปทำเชื้อเพลิงแล้วฮะพวกผมเอาตัวเป็นไม้ขีดไฟครับผมฮะอะไรเบนกลัวตัวเองไม้ขีดไฟยังไงนอนแล้วโอเคครับไอเบนนอนดิเดี๋ยวกูไปนอนบ้าน NPC เองเบนกลับแล้วประเด็นหลักคือว่ามันจะเป็นที่จะต้องนั่นทุกคนมันจะเป็นที่จะต้องใช้4คนในการนอนครับแต่ว่าตอนนี้คือว่าเรามีแค่3คนครับผมผมขโมยเตียง NPC มาก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปนอนที่อื่นเดี๋ยวผมต้องมาคับอีกตัวผมอีกตัวนึงอ่ะเอาไปนอนด้วยเดี๋ยวผมมานอนตรงนี้แล้วกันเนี่ยนอนตรงกลางบ้านแล้วกันนะตรงนี้ใหม่โอเคฮะแล้วผมขอไปบังคับตัวอีกตัวนึงก่อนสักครู่นะครับทุกคนโอเคฮะตอนนี้เราก็ต้องทำการนอนผ่านคืนนี้ไปนะครับผมหลังจากที่เราได้ทำการเราอีกคนนึงนะฮะมาวางไว้ตรงนั้นเดี๋ยวผมจะทำการผมว่าผมดึงดีกว่าใช้ TP แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวว่ามันน่าจะนานเกินไปนะครับผมขอดึงเข้ามาตรงนี้แล้วกันนะมาดิมาหนุ่มมาหยิบ FK ตรงนี้ต่อเน้น FK ช่วงนี้โอเคเบนเราก็ต้องต่อไปเราเตรียมทำบ้านให้หลินปิงหนึ่งหุ้ยด้วยละโอเคหลินปิงหนึ่งหุ้ยตอนนี้เขาไปอยู่บ้านของเขาแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรผมรู้สึกว่าพื้นที่บ้านเขาน่าจะน้อยไปหน่อยผมจะทำพื้นที่บ้านเขาใหญ่ๆสักนิดนึงให้เหมาะกับขนาดโตของหลินปิงหนึ่งหุ้ยที่เขาจะมาอยู่ในบ้านเรามาเร็วพ่อหนุ่มอย่างนั้นก็มีดินให้สักนิดนึงพอปลูกไผ่ได้พวกมึงจะได้แดกไผ่กันได้นะเอาล่ะมาเนี่ยโอเคฮะแล้วก็ทำนี่ผมนำโอเฟนมาทำอะไรเยอะแยะมาเนี่ยผมน่าจะแปลกคนจัดช่วงนี้โอเคฮะแล้วก็นี่ก็ทำอย่างงี้ปั๊บเรียบร้อยโอ๊กธรรมดาโผล่มาสักทีลูกพ่อโอเคครับโอ๊กเฟนส์แบบธรรมดาเอามาปักตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้ลินปิงหรือหุ่ยของเราตกไปข้างล่างตายโอเคผมว่าแค่นี้ก็จะพอแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็ทำเป็นทีทางปิดประตูให้น้องๆเข้ามาแล้วกันนะเปิดไว้ต่อไปไปเอาไผ่มาล่อครับไผ่อยู่ไหนโอเบนไผ่ในกล่องกล่องไหนก็กล่องตรงที่คุณมีห้ากล่องเลยงั้นเดี๋ยวเข้าไปโอเคครับตอนนี้ต่อไปก็ผมต้องเอาและใครมาสร้างอะไรอะโมกุสไว้ตรงนี้วะเนี่ยไม่ผมจะทำตามหินเนี่ยก็ความหินเนี่ย What the fuck ใครมาสร้างอะโมกุสไว้ตรงนี้มึงสร้างอะโมกุสไว้หรอเบนโอ้พระเจ้าช่วยพวกอะโมกุสเขาเนี่ยเป็นลูกพ่อร้อยเสร็จแล้วเอาไผ่ก่อนโอเคฮะเราต้องทำการจัดการเรื่องไผ่ก่อนนะครับทุกคนในไผ่มึงว่าเบนไม่เจอไผ่เลยมีตัวขอบคุณมากขอบคุณมากนี่เลยโอเคต่อไปเราก็ทำการล่อลินปิงลินหุยเข้ามานะครับย่อลินปิงมานี่มาลูกพ่อ come on baby come on bro come on oh ลินปิงตามมาตัวแรกก่อนเอาตัวแรกมาก่อนแล้วกันนะทุกคนนะในเมื่อน้องเขาเดินโอ้กว่าจะเดินมาได้เร็วลูกเร็วแพนด้า come on panda yes like that panda like that yeah yeah โอเคเราล่อตัวหนึ่งมาได้ละปิดประตูก่อนอยากอีกตัวมาก่อน yo come on bro มานี่มาพ่อหนุ่มแพนด้าเร็วไอ้หนุ่มเดินไวๆอยากกินไผ่เปล่าไผ่เนี่ยมันอร่อยนะบอกให้มาหนุ่มมาไอ้หนุ่มเข้ามาเป็นเศรษฐีเดี๋ยวพ่อหนุ่มโอเคครับแพนด้าเข้ามาแล้วนะ2ตัวโอเคผสมพันธุ์กันได้เลยแล้วก็เอาไผ่ปลูกให้เผื่ออยากกินไผ่โอเคผมจะโยนไผ่ให้เขาแล้วกันนะฮะเผื่อเขาอยากแทะไผ่เล่นผมจะปลูกไผ่เขาไว้ตรงนี้นะครับเขาจะได้มีไผ่เป็นแบบป่าแพนด้านะครับอยู่ในนี้กินไผ่สรุปโอเคในที่สุดเราก็มีบ้านให้แพนด้าแล้วทุกคนผมภูมิใจมากเลยในที่สุดผมก็มีบ้านให้เขาแล้วถึงบ้านมันจะเล็กแค่ไหนก็ตามแล้วมันก็มีประโยชน์ด้วยที่เราทำการสร้างแพนด้าแต่น้อยเขาก็ได้กินไผ่อย่างอร่อยเอาล่ะมาสิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่าผมคิดว่าฟาร์มสัตว์ผมน่าจะเยอะไปหน่อยนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกใช้ได้อยู่โอ้ยซีโอเขากำลังสร้างบ้านครับอันนี้เป็นบ้านเขาเองนะฮะบ้านสีของบ้านทำเขาอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวทำไมต้องฆ่าผมเขาด้วยวะผมเป็นเจ้าของเซิร์ฟด้วยโอเคไม่เป็นไรนั่งปลูกสปูตก่อนแล้วกันนะสปูตนี่น่าจะได้เอาไปทำบ้านสวยๆได้แม่ดูดิฆ่าผมเข้าไปเฉยห้ามผมเข้าเฉยเลยแตกคนเนี่ยตรงนี้เป็นสปูตตรงนี้ก็ปลูกไม้เบิร์ดไปความซีวิไลเซชันทับตัดปลูกไม้เบิร์ดเกิดมาเต็มเลยฮะวันนี้เราปลูกไม้เบิร์ดนะครับเพราะว่าเราต้องการให้แบบว่ามันมีไม้ที่หลากหลายนะครับผมอันนี้ปลูกหลังเบิร์ดเราปลูกอาเซียตรงฝั่งนี้แล้วตรงจุดแรกก็ปลูกโอ๊กนะฮะไม้สีอื่นนี่ผมไม่ค่อยอยากปลูกเพราะว่ามันไม่ค่อยสวยไปทุกคนไม่รู้ดิผมรู้สึกว่ามันเอามาทำบ้านได้ไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมอ้างอิงจากบ้านในหมู่บ้าน NPC นะจังเกิลอย่างเงี้ยจังเกิลเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไม้ที่แบบเอาไว้ทำโกโก้อย่างเดียวถ้าไม่ทำโกโก้นี่คือไม่รู้จะทำอะไรละขอสีใหม่หน่อยเอาโอเคนี่แหละครับต่อไปก็อาคาเซียทำไมปลูกไม่ติดวะรู้ว่าต้องปลูกยังไงอันนี้ผมมั่นใจเรื่องอาคาเซียนะครับผมไม่เคยปลูกไม้อาคาเซียมาก่อนไอ้เบนทำไมกูปลูกอาคาเซียไม่ได้เอาเบนอาคาเซียโอเคผมจะปล่อยที่ลงวันนี้ป่ะอาจจะนะงั้นช่างหัวไปเอามาชนกันอย่างเงี้ยงั้นไม่เป็นไรงั้นเราปลูกไม้เบิร์ดก็ได้ช่างหัวอาคาเซียไปแล้วกันนะทุกคนนะผมถือว่าผมไม่เคยพูดเรื่องเจ้าอาคาเซียแล้วกันโอเคมาปลูกโอ๊กกับไม้เบิร์ดต่อดีกว่า2ตัวนี้ได้เป็นไม้โอ้ผายละไอ้ไม้ดีทรยศฟาร์มไม้เสร็จฟาร์มแพนด้าเสร็จต่อไปครับก็คือบ้าน CEO นะครับบ้าน CEO ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะฮะตรงนี้คือผมโอเคตรงนี้ผมลงทุบเตียงออกมานะครับผมแล้วก็เราจะทำการวิ่งไปตรงบ้านเรานะฮะเพื่อเอาเต
ียงไปวางไว้เป็นเตียงของผู้ AFK นะครับไอ้เบนไปเตรียมมอนเตอร์นี่ตอนนี้มอนเตอร์เป็นไงบ้างตีไปแล้วตีไปแล้วไม่ยิงมาละโอเคเวลหายเป็นไงเวลได้เยอะป่ะฟาร์มมอนเตอร์เยอะเยอะเยอะยอมเดี๋ยวเองยิงห้าน่ะจากเวลหนึ่งนะเอาว่ะฟาร์มมอนเตอร์ AFK คนดีแล้วก็ปล่อยให้ตัวนี้ AFK ตัวนี้ไปต่อนะฮะเพราะพี่แกมาเพื่อ AFK นะครับอย่างที่ผมบอกไว้ไปปั๊มเวลนะฟาร์มปั๊มเวลชั้นดีของเราโอ้ของเยอะถอนนี่เยอะมากเดี๋ยวผมต้องเอาไม้ไปปลูกอันนี้ก่อนดีกว่าแต่ประเด็นหลักพอเราได้ลาวามาแล้วเราก็ต้องเราเอ้าแล้วน้องหายไปไหนละวะไอ้เบนน้องกันอ่ะไอ้สไตรเดอร์เอ้าเฮ้ยทุกคนครับสไตรเดอร์หายผมกำลังจะเอาน้องไปอยู่บนลาวาเลยจะได้แบบไปยืนเป็นพิธีรีตองแต่สไตรเดอร์ตอนนี้หายไปแล้วครับทุกคนไม่รู้เขาหายไปไหนครับตายแล้วจะบอกนะว่าเขาตกโลกไปแล้วครับเราต้องอายพี่น้องสไตรเดอร์นะครับพี่ขอโทษน้องแต่ไม่เป็นไรรอบหน้ายังมีโอเคสไตรเดอร์เราก็ได้หายจากโลกแล้วนะฮะน่าสงสารเขาครับเนี่ยภารกิจต่อไปครับภารกิจที่พ่อบ้านต้องทำนั่งจัดกล่องครับใช่ครับผมการนั่งจัดกล่องเป็นอะไรที่ดีมากนะฮะจริงๆมันดีจริงถ้าไม่ดีผมไม่พูดแล้วว่ามันดีก่อนที่เป็นกล่องแรกแล้วกันนะทุกคนนะผมจะพยายามมากล่องแรกไว้ตรงนี้ใครทำเสียงอะไรข้างหน้าบ้านกูวะคุณเลี้ยงอะใครทำเสียงอะไรหน้าบ้านกูวะแบบกำลังนั่งจัดการแรกใช่ป่ะเอาล่ะแรกจัดการปึ้ง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 ใครทำอะไรหน้าบ้านกูที่ขุดมันเร็วอะโอเคตอนนี้ก็มีโอ้แร่เยอะมากในนี้ถือว่าเป็นพื้นที่แร่นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาตรงไหนอะไรที่มันเป็นแร่เราจะเอาใส่ไว้ในนี้แล้วกันนะครับอันนี้ไม้ผมคิดว่าผมใส่ไม้ไม่ได้กล่องนี้ดีกว่ากล่องนี้ดูกล่องเป็นดูกล่องโล่งๆดิเนมแท็กไม้ใส่กล่องนี้ก็ได้เนมแท็กอ่ะดีดิกล่องนี้เอาเป็นกล่องพวกการเกษตรแล้วกันเนาะการเกษตรผมเป็นใส่ไว้ในกล่องนี้มีอานแม่โอ้เป็นกูขี้เกียจจัดแล้วอ่ะการจัดยากเหลือเกินมันยากเกินกว่าที่กูจะทำได้นะว่ามันกระจกไงกระจกอ่ะเอาทรายไปเผาเดี๋ยวเผาให้กระจกแบบบล็อกบล็อกอ่ะบล็อกบล็อกแอนด์บูอ่ะนะโหเลยจ้ะกระจกแบบบล็อกคืออะไรเนี่ยมาดูดิไหนจะทำให้มันเป็นแผ่นอ่ะนะไม่จะเอาเป็นบล็อกก่อนแล้วก็เอาเนี่ยเอาทรายไปเผาเดี๋ยวเผาทรายให้แถวนี้มีเตาโอ้โหแฟนทอมเดี๋ยวมันก็ตายแล้วแหละแถวนี้มีเตาเผาทรายปกติไหมที่แบบไม่ต้องมันไม่มีเฟอร์นันธรรมดาเบนมีเฟอร์นันธรรมดาไหมแถวนี้มันจะมีนะตั้งปั๊มเอาก็ได้วะเราทำให้มีเราคราฟได้ไม่เป็นไรใช่ครับเราปั๊มได้ในที่สุดก็ได้ที่ปั๊มหินอัตโนมัติมาสักทีโอ้ผมภูมิใจเหลือเกินผมภูมิใจที่นำเสนอสิ่งนี้มาที่ปั๊มหินมันเป็นรูปแบบแปลกๆที่มองแล้วสองดีกูโดนตัวนะเบนนะตรงๆเลยนะเราคนที่ทำอย่างนี้ไปเบนดูดูแล้วจดจำนี่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราจะ AFK ค้างไว้เว้ยแล้วก็จะขุดไปเรื่อยๆโดยที่แบบว่าเราไม่สามารถทุบบล็อกข้างหลังแตกเห็นไหมแค่นี้เบนคิดเบนคิสไม่ผมก็เอาบล็อกมาวางข้างล่างกันเลยโอ้เบนเงียบนะเบนทำแบบนี้แหละเชื่อกูเอาล่ะมันคล้ายประยุทธ์แล้วนะโอ้ยเดี๋ยวผมขอเผานี่ก่อนแล้วกันนะเผาทรงเผาทรายกันเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็จะเตรียมทำพวกถังน้ำแล้วก็ฟาร์มไม้กันฮะก็คือทำเป็นอควาเรียมตกปลาเราจะได้ตกปลาได้นะครับผมคิดว่าการตกปลาเนี่ยมีโอกาสให้หนังสือให้ธนูแรงๆมานะครับคือให้ของดีหลายอย่างมาเลยนะครับเราก็จะทำกินิเกะกะแล้วก็ตกบ้านตกโลกใบหนุ่มไม่ตกโลกไม่ตกโลกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเราอะนะครับเราก็เลยทำที่ตกปลากันเออทำฟาร์มไก่ด้วยลืมไปเราทำฟาร์มไก่ด้วยผมลืมไปเลยเรื่องฟาร์มไก่พาร์ทนี้นี่คือแบบซูเปอร์ฟาร์มมันมีหลายฟาร์มมากนะฮะแต่ผมคิดว่าเราทำแค่ตรงฟาร์มม้ากับฟาร์มปลาอะไรฟาร์มไก่ก็ดำพันน่ะแค่ฟาร์มม้าฟาร์มปลานี่ก็เยอะละอะไรตดามชิบผ่านแล้วมันไปจะดับโอเคฮะตอนนี้เดี๋ยวผมขอทำฟาร์มม้าฝั่งนี้ก่อนแล้วกันเนาะเพื่อฟาร์มม้านี่จะอยู่ไกลหน่อยนะครับเพราะว่าเรามีพื้นที่เยอะครับก็ใช้พื้นที่ไม่ต้องจำกัดก็ได้ฮะฟาร์มม้าก็อยู่ไกลเลยฟาร์มม้าคือฟาร์มพี่แกเนี่ยไม่ต้องเอาให้มันดูเร่อหรูขนาดก็ได้นะครับคือแบบเอาชิวๆเลยนะโอเคประมาณนี้แหละแล้วที่เหลือก็ไปขี่ม้าไอ้เบนเอาอาร์มาดิอาร์เธอกระจกเขาได้ยังกระจกอ่ะดูให้ตอนนี้เหลือกระจกอยู่18อันแค่นี้หมดแล้วทั้งบ้านไม่มีกระจกแล้วไหนดูหน่อยเจอตรงไหนอยู่ตรงบ้านเธอนะกระจกโอ้โหถ้าวางประตูผิดอีกวางไงอ่ะฝั่งนู้นดูฝั่งนู้นได้ด้วยเอาหนึ่งดูตรงนี้ก่อนไหนกระจกนี่ดูประตูก่อนอันนี้ประตูฝั่งนี้ถูกละอีกไหนฝั่งนั้นผิดครับทำเป็นรถโรงเรียนเหรอเราอ่ะเป็นเว้ยเออไปวิบเจ็ดแล้วอ่ะฟัมเบลโคตรเร็วเลยเบนเราลืมทำสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเว้ยทั้งที่เท่าที่เราเคยนั่นมาใช่เบนเดี๋ยวทำตรงแถวนี้แล้วกันนะทำตรงนี้ได้เบนทำตรงนี้นะลืมไปได้ไงว่าเบนโถสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยกลับลืมเฉยเลยเบนเอ้ยผิดหวังว่ะนี่หัวสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรแป๊บเตรียมทำก่อนถังน้ำเอ้าถังน้ำกูอยู่ไหนถังน้ำกูอยู่นี่โอเคถังน้ำมาอันก่อนฮะธนูเกะกะเหลือเกินรวมกันไปอย่างงี้มันไม่ได้อะไรโจ๊กทำไมมาถูกแล้วมันก็แตกเลยอ่ะชิบะโอ้เบนกูตกรับมันเถอะเดี๋ยวไปช่วยไม่มีแล้วจริงเหรออ่ะมีอยู่นิดเดียวเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวเข้าบ้านไปดูให้ขอว่ายน้ำขึ้นมาให้บนบ่ายได้ก่อนน่าจะได้ละเก็บน้ำแป๊บทุบนี้โอเคฮะอยากได้6อันก็เอาสุดยอดอุปกรณ์มาอยู่ไหนวะอุปกรณ์กูนี่ทุกคนครับเราได้มีอุปกรณ์ที่สุดยอดที่สุดแล้วนะฮะโดนหลุดไปแล้วน่าจะ AFK เคนั่นก็คือถังขยะนะครับ yes ในสุดก็มีถังขยะแล้วจะทิ้งของมันจะเป็นได้โอเคแต่จริงเราก็ทิ้งลงโลกได้แหละแต่ผมอยากทำถังขยะมันดูเท่เฉยแต่ทำไมวะว้าวในสุดก็ได้ม้าตัวแรกมาแล้วเบนตอนนี้นะครับตรงม้าเราก็จะอยู่ในพื้นที่ที่มันควรจะอยู่แล้วฮะจะได้ไม่ต้องมาเพ่นพ่านเต็มบ้านผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่ามันเกรกระไปอยู่ในบ้านมันซะโอ้ยได้ไหมข้ากูเบนได้ไหมข้ากูตายเรียบร้อยป่ะพ่อหนุ่มอยู่ในนี้นะพ่อหนุ่มนะพ่อหนุ่มน้ำม้าเฮ้ยแต่ไอ้ม้าเนี่ยม้าเนี่ยจริงๆเรามาถึงเราขี่มันได้นะดูดิเนี่ยม้าโครงกระดูกมาถึงเราก็ขี่มันได้เลยพออันยัดปุ๊บขี่ปั๊บเลยโคตรเท่แล้วก็เอาโครงกระดูกออกแล้วก็ต้องวิ่งกลับไปใหม่
ลำบากเหลือเกินกับการขี่ม้ากูเนี่ยเจอตัวอะไรวะเบนพึ่งอีกแล้วท่านซีโอตอนนี้ก็เขาก็สร้างบ้านไปนะครับแบบว่าเขาได้อัปเกรดตัวเองนะครับจากผู้เล่นไมค์ครับที่เป็นคนที่แบบว่ารับฟังคำสั่งกลายเป็นคนที่จะเริ่มเบิกไม่ใช่แพนด้าติดบั๊กแพนด้าติดบั๊กอะไรใช่เหรอผมใหม่นะแพนด้าแพนด้าตายตัวเดียวเองมีแค่สองตัวอะไรใช่ไหมไผ่มันไผ่มันเจกาใช่เหรอไผ่มันฆ่าแพนด้าจะได้ไม่ต้องปูไผ่ข้างหลังจะได้ไม่ต้องมานั่งนั่นแพนด้าอีกไปผมลูกใหม่เพื่อนเมื่อกี้นายตายเดี๋ยวไม่เป็นไรเราสามารถสร้างนายได้ท่านนายใหม่ได้ I am พระเจ้า you knowมันก็ต้องหาทางขี่ลาครับลานี่ไม่ยอมให้กูขี่สักทีเป็นไรเนี่ยเฮ้ยพยศจังขี่ได้ละโอ้ไม่ใช่ลาว่ะไอ้เบนที่มันล่อไม่ใช่ลาโอ้ยกูนึกว่าเป็นลาเป็นล่อเฉยล่อนี่ตัวลาจะมาทำอะไรพี่ลามันสามารถมันแบกของได้เว้ยแต่ล่อมันแบกของไม่ได้ล่อจะแบกไปไหนอะไม่รู้สิลาบรรยากาศตลาบอลเต็มโย่พวกให้กูขี่เถอะขึ้นหัวใจให้กูเถอะโอเคหมายพวกล่อทั้งหลายเดี๋ยวเวลาที่แกต้องไปอยู่ในคอกแล้วล่ะโอ้โหมีทั้งหลายพาร์ทเสือกไม่ทำรอบเสือกไม่ทำที่อยู่รอบฝันทำพาร์ทนี้ให้มันอยู่ที่ดีๆแม่ขึ้นมาว้าวเสร็จเรียบร้อยเอ้ยแต่ผมว่าพาร์ทนี้มันก็นานแล้วนะป่ะผมว่าเราจบพาร์ทดีกว่าไปท่านซีโอครับสร้างบ้านเสร็จยังครับโอเคแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าได้เป็นวันของบ้านซีโอนะครับผมพาร์ทนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับทำฟาร์มแพนด้าทำฟาร์มล่อทำฟาร์มต้นไม้แล้วก็ทำอะไรอีกเยอะแยะได้ไปหมดเลยนะครับผมโอเคพาร์ทนี้มีแค่นี้ครับผมก็ถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะครับสำหรับพาร์ทนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับโชคดีมีชาวแชร์ฟาร์มวัวนะจ๊ะสวัสดีครับบาย